มาที่เรื่องของคดีฆาตกรต่อเนื่องอคือฟังแล้วน่ากลัวเนาะเหมือนกลัวมากจริงๆเออเหมือนแบบว่าฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจปทุมธานีค่ะได้คุมตัวในจิมมี่ชาวเมียนมานะคะผู้ต้องหาฆาตกรต่อเนื่อง3ศพชี้จุดที่เกิดเหตุขณะที่ตำรวจกองปราบนะคะคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายนะคะเชื่อว่าเป็นคนร้ายตัวจริงที่ก่อเหตุฆ่าคนเก็บของเก่า3ศพรวดค่ะพันตำรวจเอกวารินทร์ทองตรารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกสุนทรโตรอดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกอริยะพันฟักผู้กำกับการสถานีตำรวจประตูน้ำจุฬาลงกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่ทหารรวมกว่า20นายนะคะได้นำตัวนายจิมมี่อายุ20ปีชาวเมียนมาผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้และตามที่พยานระบุว่านายจิมมี่อยู่ในจุดเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ได้พานายจิมมี่ชาวเมียนมาผู้ต้องหาไปชี้จุดที่1 นะคะบริเวณสะพานจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดสะพานแก้วนะคะตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีปทุมธานีเป็นจุดที่นายจิมมี่ที่ตกเป็นผู้ต้องหาปั่นจักรยานผ่านจุดที่2นะคะบริเวณใต้สะพานจุดที่นั่งดื่มเหล้ากับผู้ตาย2ศพแรกจุดที่3บริเวณริมถนนพหลโยธินขาเข้าจุดที่ปั่นจักรยานมุ่งหน้าพหลโยธินขาเข้าจุดที่4นะคะบริเวณจุดที่พบศพผู้ตายศพที่3บริเวณริมถนนพหลโยธินจุดที่5บริเวณจุดจอดรถจักรยานบริเวณริมถนนพหลโยธินและจุดสุดท้ายนะคะจุดที่6เป็นจุดที่พบสัมภาระของผู้ตายศพที่3กองอยู่โดยตลอดการนำตัวผู้ต้องหามาชี้ที่เกิดเหตุนะคะนายจิมมี่พูดตลอดว่าตนเองผ่านมาจุดดังกล่าวจริงแต่ไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าค่ะจริงๆต้องฟังเขาด้วยนะเผื่อเขาไม่ได้ทำจริงๆอ่ะแล้วกลายเป็นแพะรับบาปอ่ะคือต้องตรวจกันดีๆอ่ะผมบางทีพอเห็นเป็นชาวเมียนมาเป็นชาวต่างด้าวแบบนี้ก็แพ้ก็มีนะก็ต้องตรวจดีๆค่ะใช่ครับก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับคืบหน้าล่าสุดนะครับก็มีรายงานข่าวจากทางชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีครับว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ทางเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยครับที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมคนเก็บของเก่าได้อีก1คนครับซึ่งเป็นชาวไทยนะครับที่มีอาชีพเก็บของเก่าแล้วก็พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุซึ่งมีลักษณะรูปพรรณการแต่งกายแล้วก็จักรยานตรงตามกับคนร้ายที่พยานเห็นเหตุการณ์ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับรวมถึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับจิมมี่ด้วยนี่ไงเห็นไหมต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับโดยผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้ก็คือนายจิมมี่เนี่ยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งก็ตรงกับผู้ต้องสงสัยรายนี้นั้นมีลักษณะรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็กำยำกว่านายจิมมี่ด้วยอีกทั้งยังพบว่ามีการนำสีมาทาจักรยานในลักษณะที่คล้ายกับอำพรางอีกด้วยนี่เห็นไหมแบบนี้มีพิรุธนะครับเบื้องต้นค่ะจากการสอบสวนนะคะผู้ต้องหารายนี้ยังคงให้การปฏิเสธแล้วก็พูดจาวกวนแต่มีพยานผู้เห็นเหตุการณ์ยืนยันนะคะว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยคือผู้ต้องหาตัวจริง อีกทั้งผู้ต้องหารายนี้ยังรู้จักกับผู้ตายซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเทียบเคียงผล DNA รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆเพื่อให้มั่นใจก่อนว่าผู้ต้องหารายนี้คือคนร้ายตัวจริงหรือไม่ค่ะนี่ไงเห็นไหมเมื่อวานผมพูดไปแล้วว่าคนที่ทำจริงๆอ่ะคนที่ฆ่าใครสักคนได้เนี่ยนะฮะนั่นแปลว่าเขาต้องมีวิธีที่จะอำพรางด้วยไม่ให้ใครรู้แล้วนี่ฆ่าถึง3ศพผมคิดว่าจิมมี่เนี่ยถูกจับง่ายไปใช่ไหมในความรู้สึกเราอันนี้ดูหนังมากๆนะอันนี้ดูหนังมากๆถึงคิดได้แบบนี้นะดูหนังเยอะใช่ไหมดูหนังเยอะคือจริงๆจิมมี่เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่าแพ้อย่างที่บอกหรือว่าแต่พวกนี้นะถ้าไม่ใช่มืออาชีพแบบโอ้ยเตรียมการมาอย่างดีจริงๆอ่ะมันจะต้องมีหลักฐานหลงเหลือเรื่องของ DNA เรื่องของคราบเลือดเรื่องของอะไรต่างๆคือปล่อยให้หลักฐานเป็นตัวพูดดีกว่าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกมาระบุว่าใครเป็นคนทำเนี่ยคือควรจะมีความชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่าบางทีปล่อยข่าวไปจิมมี่บอกจิมมี่เสียหายไปแล้วอ่ะทุกคนก็กลัวจิมมี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังผลกันนะคะว่าใครกันแน่คือเขาแค่ผ่านไปจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ลงมือไงเหมือนเราเห็นในหนังอ่ะอีกคนร้ายหายไปแล้วอ่ะบังเอิญพระเอกกลับมาเดินผ่านคนมาเห็นอ้าวมีคนตายอ้าวเธอนั่นแหละที่ทำอ้าวซวยเลยตกลงจิมมี่เป็นพระเอกนี่เองอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆจิมมี่หมดจริงๆแล้วฉันก็ถามเออไม่ใช่เอาเป็นว่ายังไงต้องรอพยานหลักฐานสักนิดนึงนะคะรอให้ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนดูกันให้ดีแล้วก็ออกมาประกาศทีเดียว